สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเราก็อยู่กับเกม DMC นะครับภาคนี้ก็เป็น DLC นะครับ Virtual Downfall นะครับเป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่Virtual นะครับพ่ายแพ้กับ Dante นะครับซึ่ง Virtual นะเขาจะไปทำอะไรต่อไปครับเขามีอาชีพรองรับไหมก็ไม่รู้นะฮะไม่ใช่นี่ก็เป็นเรื่องครอบครัวของเขานะครับเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของฉันมีเลือดด้วยดันเต้ไหนเล่นฉันแล้วไหมล่ะไม่มีอะไรเหลือสำหรับฉันแล้วเนี่ยเอ้าI believe I can fly ไม่ใช่ที่นี่มันบ้านงั้นเหรอเวอร์จิลเอ๊ะหล่อขึ้นแม่เหรอสองมือครับซื้อยามาโต้อย่างมั่นใจเดี๋ยวนะฮะขอไปดูออปชั่นนิดนึงนะครับคอนโทรลไม่ใช่กราฟิกเซตติ้งครับอ๋อโอเคยังอยู่ที่720นะฮะไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ครับอัลตร้ากราฟิกอัลตร้านะฮะโอเคปีโอเคซับออนโอเคมิวออไม่ไม่ครึ่งหนึ่งมันดังเกินไปเอาแค่นี้แหละโอเคครับที่นี่มันที่ไหนตายไม่รู้ฉันจะรู้เหรอเวอร์จิลสเปคบาร์เพื่อกระโดดนะฮะกดสเปคบาร์ค้างเพื่อกระโดดสูงนะครับโอเคครับอย่างนี้ก็เหมือนของดันเต้นะฮะกดตัวคิวแล้วกดสเปคบาร์ก็บินได้เหมือนดันเต้นะฮะโอเคครับบินอ๋อมันจะเจอโจทย์นะฮะเนียงจะแปลงร่างไม่ได้ครับสร้อยคอของฉันหายไปไหนเนี่ยบ้าจริงนี่รัวซึ่งนะเกมนี้ก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยเมื่อกี้กดมั่วไปเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้โอ้โหโดนหลังกูไอ้สัตว์กดตัว E แล้วคลิกขวาครับมันจะเป็นการอ๋อเหมือนกับใช้โซ่ของดันเต้เลยครับกดชิปมันจะเป็นยังไงวะอ๋อบินได้เอ้ยไม่ใช่วาร์ปโอ้ยเก่งนะนี่เรียบร้อยครับโอ้ฉันนึกว่าหมดแล้วเนี่ยตกใจหมดเลยหันหลังมาแม่งบินอยู่3ตัวมาตกใจหมดนี่ไงเอาไปหน่อยเอาดาบพันธุ์แห่งแสงกูไปแดกนี่ครับเรียบร้อยโอ้ชิตโอ้โรคหัวใจกำเริบครับไม่ใช่ เห็นภาพนิมิตมันดันเต้เห็นเลยยอมแพ้เวอร์จิลโอ้ไม่แล้วก็นึกถึงภาพอันนี้ครับนี่ฮ่าเป็นอดีตฝังใจไปแล้วครับไอ้งั่งเวอร์จิวเอ้ยอย่าแพ้แล้วไอ้เหี้ยดันเต้โอเคเฮ้ยครับน่าสงสารนะเนี่ยโอเคครับเหมือนของดันเต้ฮะเหมือนถ้าเป็นดันเต้ก็ใช้โซ่นั่นแหละสำหรับเวอร์จิวนะฮะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบเห็นอะไรแบบเปล่าวะมีมั้งไม่ใช่ดูผมตาฝาดก็ไม่รู้นะตาฝาดครับโอเคไม่มีอะไรเราก็ลงมาตรงนี้ใช่ไหมใช่โอ้เจ็บโอ้ดูน่าสงสารเหลือเกินเวอร์จิลผู้ทะเยอทะยานร่างกายผอมโซอยู่ตัวคนเดียวอยู่ดาบอันเดียวเขาทำอะไรกินในโลกใบใหญ่นี้ ไม่ใช่นะเสียไปกว่านี้เล่นนะอะไรอ่ะอ๋อ
เอ้าอีกากาเอ้าเอ้าอะไรอ่ะวัวจิ้วระวังหลังนะเพื่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวฝูงอีไก่เอ้ยอีกานี่ว่ะเก็บดาบไปแล้วกันโอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยให้ตายเถอะรู้สึกว่าเราจะยิงแต่มันก่อนนะครับเราก็จะตีมันได้ฮะโอเคเรียบร้อยโอ้นี่ไงนี่ไงโอเคมานี่เรียบร้อยครับเฮ้ยกี่ตัววะ2เรียบร้อยครับคะแนนอัพเกรดพอยังวันเนี้ยเอ้ายังอัพเกรดได้ไหม โอเคครับไปกันเถอะพวกวอมโอเคครับเวอร์จิลลูกของฉันเธอตายแล้วเหรออะไรเนี่ยนายติดอยู่ที่นี่เหมือนฉันเลยแต่นายออกไปได้นะนายยังมีทางเลือกอยู่เฮ้แสงนั่นไงหาทางแสงนั่นแล้วก็ออกจากที่นี่ซะแสงนั่นเหรอโอเคเยอะตกใจหมดโอเคครับวินต่อไปครับอ๋อโอเคตรงนี้จะมีไอ้เขียวๆที่เป็นคล้ายๆดาบเก็บให้เก็บนะครับเพิ่มหลอดเลือดนะฮะซึ่งผมก็เก็บไปเมื่อกี้นี้ที่ผมเฟลนะผมไม่ได้ลองเล่นแต่ว่าอัดไปเมื่อกี้ลืมเปิดใหม่ก็เลยต้องอัดใหม่ดูดิแล้วข้างล่างก็มีล็อตโซอยู่ตัวนึงนะฮะโอเคไปโอเคครับไปกันต่อเลยลงไปข้างล่างนี้นะฮะโอ้มีคนมาต้อนรับด้วยล่ะเราเล่นนี่พวกมึงก่อนเลยแล้วกันรู้สึกว่าปืนของมันจะให้ดันเต้มาหรือเปล่าวะไอ้ลูกซองบ้าเลยนั่นไอ้โอมานี่ดิมึงอีกตัวหนึ่งฮะโอ้ยนี่ไงไหนวะโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยวินมานี่ซะแหละมันเป็นดาบพลังแห่งแสงของไอ้ของยูกิอ่ะที่เราใช้ปุ๊บแม่งจะโจมตีได้3เทิร์นแมะจะเล่นหลังเหรอจะลอยหลังเหรอไม่ได้หรอกแกบโอ้ไม่อุกบาทไปทางไหนวะทางไหนวะทางไหนทางนี้แน่ๆเลยโอ้โหทางนี้นั่นแหละทางนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยลงไปเล่นทำไมเราโอ้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 โอเคครับไปต่อได้เร็วที่สุดครับจริงทางไหนวะนู่น
นู่นไงตรงนั้นแหละตรงนั้นเลยโอเคครับเข้ามาได้แล้ว อ้าวประตูปิดไม่ต้อนรับแขกซะงั้นพาราไดส์โอ้มันจะมาสู้กับพวกนายด้วยวะเนี่ยจะเล่นหลังไงพ่อแม่ไม่สอนเอาไว้ห้ามเล่นหลังไงนี่ไงเป็นผู้ชายเข้ารอบกับข้างหลังหรอกเว้ยนี่แล้วเป็นผู้หญิงวะใส่อ่าใส่ทำอะไรโอ้เจอโจทย์แล้วงั้นมึงก็มานี่เลยตัวดีเลยมึงอะฮะมานี่เลยมานี่เลยมึงตัวดีเออมานี่เออมานี่มึงกับมานี่มึงด้วยมึงนั่นแหละมานี่เอ้เจอกูต้านอะเออมาจะใครเยอะแยะไว้ตัวห่าเนี่ยฮะพ่อเป็นโรงงานปั๊มปีศาจเหรอฮะมานี่ดิเรียบร้อยอีกหนึ่งครับมาอีกเหรอมาอีกเหรอฮะเรียบร้อยครับแหมประตูจะเปิดรับแขกไหมอ๋อเปิดแล้วโอเคเก็บดาบแล้วจะวิ่งเข้าไปในบ้านเวอร์จิลรอก่อนนายอยู่ในอันตรายเฮ้ยเวอร์จิลนายจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นรู้สึกยังไงล่ะพี่ชายไอ้ดันเต้ไอ้เลวนอนจบไปแล้วครับสำหรับเวอร์จิลปาร์ทที่1นะครับความรู้สึกที่เล่นนะมันครับ ไม่แพ้กับภาคหลักเลยแล้วฮะโอเคก็เชิญติดตามได้ตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะโอ้โหมันนะฮะสุดยอดเลยฮะปาร์ทโอ้ปาร์ท1แค่ปาร์ท1ก็สนุกแล้วครับโอ้ปาร์ท2จะขนาดไหนโอเคก็เชิญติดตามตั้งแต่คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันจ้าที่น้ำตาจะไหลก่อนที่ฉันยืนไม่ไหว